สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเว็บ Money ETA นะครับขั้นตอนแรกนะครับจะสอนการใช้งานในส่วนของการล็อกอินนะครับการสมัครสมาชิกนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถพิมพ์มาได้ที่ moneyeta.com นะครับตามนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเข้าหน้าอินเด็กซ์ของเว็บไซต์ก็คลิกที่ create account ครับจากนั้นก็ใส่ในส่วนของ username email address นะครับ password แล้วก็ confirm password อีกครั้งเพื่อจะทำการล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับใส่รายละเอียดครบทั้งหมดแล้วก็ทำการรีจิสเตอร์ครับระบบก็จะแจ้งกลับมาว่ามีการรีจิสเตอร์สักเสร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วก็จะเข้ามาสู่ในหน้าของ Account Exchange โดยทั่วไปนะครับซึ่งรายละเอียดก็จะมีบอกไว้ว่ามีการทำกระบวนการขั้นตอนไหนไปบ้างเช่นนะครับการ Exchange การใช้งานในส่วนของฟังก์ชันต่างๆก็จะดูตามที่เมนูทางซ้ายนะครับสามารถที่จะกดดูได้ว่ามีดีเทลอะไรนะครับ Referrals มีรายละเอียดอะไรบ้าง Wallet นี่ครับเป็นต้นรวมไปถึง Account Setting นะครับในส่วนของ Account Setting ก็สามารถที่จะเชนพาสเวิร์ดได้นะครับโดยการพิมพ์พาสเวิร์ดเดิมแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่จากนั้นก็เลือก Saveแล้วก็เชนนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของเว็บหน้าเว็บของเมมเบอร์นะครับของ Money ETA ขออนุญาตล็อกเอาออกเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ ETA Money Exchange นะครับวันนี้จะมานำเสนอในส่วนของคู่มือการ buy ETA coin นะครับเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ moneyeta.com นะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ buy ETA coin นะครับครับดีเทลจะเห็นอยู่ว่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในส่วนของ buyETA coin นะครับเป็นระบบการซื้อคอยนะครับของ ETA เราเองนะครับดังนั้นข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็จะต้องกรอกเรื่องของวันเดือนปีนะครับจากนั้นก็กรอกอีเมลนะครับครับ full nameในส่วนนี้ก็เลือกตามที่ท่านอยู่เองนะครับอย่างผมเลือกเป็นเอเชียแล้วก็ไทยแลนด์ครับการ buy type นี่เป็น transfer หรือเครดิตก็แล้วแต่ตามที่ประเภทของท่านจ่ายจะซื้อคอยกับทางเรานะครับจำนวนในส่วนของ wave address นะครับก็จะเป็นในส่วนของ number ทั้งหมด35หลักนะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวเลขที่เป็นตัวเลข example นะครับอ้างอิงเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้ก็ต้องใส่เบอร์โทรนั้นเลือกเซฟครับครับเสร็จแล้วเป็นนี่คือวิธีการซื้อ ETA coin กับทาง
ETA Money นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีเข้าสู่เว็บไซต์ ETA Money Exchange นะครับหรือ moneyeta.com นะครับวันนี้จะมานำเสนอในส่วนของการ transfer นะครับในส่วนของคอยนะครับเริ่มต้นก็คือพิมพ์เว็บไซต์ moneyeta.com นะครับจากนั้นเลือก ETA Exchange Coin ครับในส่วนนี้ก็รอในส่วนของ JavaScript โหลดสักครู่ครับหน้าต่างของ Receipt นี่จะใช้เวลาในการโหลดแบงค์ทั้งหมดนะครับที่ทาง ETA นะครับมีอยู่บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงโหลดดิ้งตลอดเลยหรือไม่ขึ้นไม่ต้องไปกดซ้ำนะครับปล่อยให้สคริปต์รันขึ้นมาเอง